โทษด้วยครับหลุดอีกแล้วเราต้องเสียบอันนั้นสำหรับมันเอาใหม่ลดแสงเองผมจากนี้ครับต่อเลยไปแล้วมีคนดูอยู่ฮะครับหนึ่งคนทวนอีกรอบนะครับก็คือแบบนี้เมื่อเราเดินโครงสร้างเส้นเสร็จใช่ไหมฮะผมทำข้างๆสมมติแปลงมันมี2แปลงสะบัดก็คือแนวโครงสร้างเส้นแบบนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างนะใช้เข็มแบนทำก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าเจอแบบเป็นผู้กันแบบใหญ่ๆใช่ไหมฮะเราก็ใช้เข็มแบนทำลักษณะเหมือนอย่างเงี้ยคือโครงสร้างเส้นอย่างเงี้ยสำคัญครับโครงสร้างของแนวมันเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าผมใช้เข็มแบนทำมันก็ได้เหมือนกันนะครับเข็มกลมได้ไหมได้นะครับเข็มแบนก็แม่นหน้าเข็มก็จะเร็วหน่อยดีอาจารย์ดีอาจารย์ครับเราก็ใช้เข็มแบนทำลักษณะโครงสร้างของมันก็คือเราก็ดูโครงสร้างความตึงของเส้นใช่ไหมครับแล้วเราก็มีทำให้มันแตกบ้างเนี่ยนะมันก็ได้เหมือนกันนะครับเฉียงเข็มเอาหลังจากนั้นทำไงฮะเราก็ลงสีครับด้วยการไล่มาเห็นไหมผมก็ใช้วิธีการไล่สีลักษณะอยู่ในโครงสร้างนั้นนะครับตรงไหนที่มันเข้มคือสำคัญคือโครงสร้างครับเหมือนขนนกเลยครับเห็นไหมผมก็ระบายสีอยู่ในโครงสร้างนั้นนะครับโดยการเว้นที่ว่างไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็เมื่อถึงปลายเนี่ยผมก็อาจจะลากมาแบบนี้นะฮะแต่ว่าต้องมีแนวหน่อยนะเขียนเข็มนิดนึงเพื่อให้เป็นเส้นเนี่ยมันจะฟอร์มตัวฟอร์มที่เริ่มต้นของมันก็อาจจะต้องแบบเต็มๆหน่อยเนี่ยคือแปลงผู้การมันเริ่มตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ให้เห็นแบบจุดที่มันตัดหน่อยแล้วก็มาหลังจากนั้นก็ทำเป็นไงฮะรอยแปลงผู้การแห้งก็คือเว้นช่องว่างบ้างเขย่าเส้นบ้างนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันเป็นลักษณะเหมือนกับแปลงมันสักสากใช่ไหมฮะเนี่ยอัดสีตรงนี้เข้มเนี่ยผมก็ลากมาบิดเข็มอยู่การหมุนหน้าเข็มนะฮะอันนี้คืออารมณ์ผู้การแห้งจุดสำคัญก็คือการอ้างอิงกับอะไรฮะการอ้างอิงกับโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่รักษาฟอร์มมันไว้นะฮะนะที่เหลือเราก็ดูว่าตรงนี้น่าจะดำไหมพวกต้นแปลงผู้กันนะหลังจากนั้นก็มาเป็นลักษณะเว้นที่ว่างบ้างเขย่าเส้นนะฮะแล้วก็ขีดบ้างเป็นเส้นนะฮะคือมันเป็นตัวเส้นแปลงขนแปลงเรียงตัวกันสะบัดมาใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยจบข่าวเลยนะฮะมันก็จะเป็นอารมณ์แปลงผู้กันเราก็จับอารมณ์ว่าถ้ามันทำงานแปลงผู้กันแบบนี้งานเสือแบบนี้ทำยังไงดีถ้าเดินสีดำแบบนี้ผมมองว่าเขาเดินเหมือนกราฟิกหรือผมอาจจะเดินเหมือนแปลงผู้กันก็ได้ก็ใช้วิธีการเหมือนที่ว่าครับเดินเส้นเข็มกลมก่อนเขย่าเส้นหรือจะใช้เข็มแบนถ้าผมแบบสปีดใช้เข็มแบนก็เอียงเข็มอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่างานมันไม่ได้เนี๊ยบมากก็คือมีโครงสร้างหลักแล้วก็มีในเรื่องของลักษณะผมทำอารมณ์แปลงผู้กันนะตรงนี้เข้มจุดเข้มใช่ไหมฮะพอมาถึงจุดดูโครงสร้างเป็นหลักนะเห็นไหมฮะการใช้เข็มใหญ่เนี่ยผมว่าเข็มแบนอ่ะมันทำให้เราทำงานเร็วใช่ไหมครับมันบิดหน้าเข็มได้เห็นไหมฮะถ้าสมมติว่าผมเดินงานนะจบข่าวเลยแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของการสร้างแปลงผู้กันแห้งนะครับก็คือต้องมีร่องรอยของแปลงผู้กันขีดด้วยนะแต่ฟอร์มมันเป็นตัวควบคุมของงานเป็นหลักนะ
ฟอร์มความตึงของขอบโครงสร้างนะฮะมันต้องมีฟอร์มแบบนะความตึงทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นจุดๆต่อไปจะเป็นการอะไรครับเชื่อมสีลักษณะสีที่มันมีความการเปียกน้ำอยู่นะฮะเปียกน้ำเป็นยังไงสีที่มันเป็นเหมือนกับว่าอุ้ยมันกำลังไหลสีที่มันกำลังสดยังไหลยังมีความชุ่มของน้ำที่มันเปื้อนงานอยู่วิธีการเมคของเราก็คือทำเป็นหัวหยดน้ำแบบนี้ก่อนอันนี้ผมไม่ได้ดูแบบแล้วฮะผมจะใช้บอกวิธีในเรื่องการเชื่อมสีเลยเราจะเชื่อมสีแบบที่หนึ่งคือสีแบบหยดน้ำเราใช้แค่แม่สีในการทำงานประกอบไปด้วยเหลืองน้ำเงินแดงนะฮะอุ้ยแล้วก็แดงนะครับเราจะเรียนแค่แม่สีนะฝาเล็กอีกอันหนึ่งก่อนเทสีเขย่าด้วยนะฮะหยดสีให้ขาดเป็นติ๊งแบบนี้หลังจากนั้นเราผสมมิกเข้าไปทุกสีอย่างละหยดหรือ2หยดนะไม่มีที่คนสีหมดหมดแล้วผมใช่เดี๋ยวใช้ปอกเข็มเมื่อกี้หลังใช้ปอกเข็มได้เราจะเรียงแค่แม่สีนะครับเวลาเรียงสีก็เรียงอ่อนไปเข้มหรือเรียงทนร้อนด้วยก็ได้นะทีนี้ถ้าเราต้องการให้อุ๊ยเจมมันล้มหรือเปล่าถ้าเราต้องการให้สีมันสดให้เราผสมขาวเงี้ยเข้าไปอย่างละหยดใช่ไหมฮะหยดเข้าไปช่วยนะฮะ2หยดก็ได้นะครับสีมันจะสว่างขึ้นนะครับมันทำให้เป็นสีเป็นแป้งใช่ไหมฮะวิธีการของเราเป็นไงฮะลงจากโอ้โหดูดิอิทธิพลของน้ำเงินนะครับนิดเดียวนะไม่เป็นไรฮะนิดเดียววิธีการก็คือผมจะทำเป็นลักษณะน้ำที่มันไหลด้วยสีที่มันเป็นน้ำไหลใช่ไหมฮะผมจะทำยังไงหลักเทคนิคของมันก็คือหัวหยดน้ำมันจะค่อนข้างเข้มนโมครูฝากเปลี่ยนเทนี่เปลี่ยนมันแหลวิธีการของผมก็คือทำหัวหยดน้ำก่อนเราจะใช้แม่สีนะครับอย่างเดียวเลยแต่สร้างหลายๆสีด้วยกันแตะพร้อมกันหลายๆพร้อมแตะสีภายในตัวฝาเลยนะผมจะเริ่มจากสีน้ำเงินก่อนแต่น้ำเงินเพียวไม่สวยผมแดงปุ๊บแล้วก็มาน้ำเงินนิดนึงนะวิธีลงก็คือผมจะทำเป็นคลื่นหยดน้ำนะฮะไม่ใช่เป็นหยดน้ำสีลักษณะมันไหลอยู่เอียงเข็มนะเนี่ยมันจะต้องมีหัวหยดน้ำที่เข้มปล่อยเข็มลอยนะครับผมใช้พื้นที่สีมันค่อนข้างผมผสมมิกให้มันดูเหลวนิดนึงนะคือถ้าผมใส่สีน้ำเงินอย่างเดียวมันไม่สวยใช่ไหมฮะมันต้องเหลือบๆกันนิดนึงผมก็เลยแตะแดงก่อนแล้วก็มาแตะน้ำเงินใช้การเอียงเข็มแล้วก็ดันสีนะฮะผมก็ทำลักษณะเหมือนกับว่าหัวมันจะเข้มๆนิดนึงแล้วก็ทำหัวหยดน้ำนะฮะให้มันดูแบบเข้มๆนิดนึงแล้วก็ยังไงต่อครับไล่ให้มันฟุ้งลดค่าสีด้วยน้ำเพราะอะไรไม่งั้นมันจะเชื่อมสีอ่อนยากใช่ไหมฮะทำหัวหยดน้ำก็นะใช้เข็มกลมหรือเข็มแบนก็ได้
แล้วผมก็ขอบสันหยดน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มนิดนึงหลังก็ให้มันดูไหลๆนะอิสระลดค่าสีด้วยน้ำนะครับใช้สีเข้มลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อให้มีพื้นที่สีอ่อนเข้ามาเชื่อมให้มันดูแบบซอฟเข้าไปใช่ไหมครับไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเกิดขอบสีได้นะฮะผมดูจังหวะมันก่อนแตะน้ำออกเลยนะครับผมแตะน้ำออกแบบให้มันเยอะๆเลยนะผมลงสีน้ำเงินก่อนเพราะอะไรเพราะสีน้ำเงินมันเข้มเวลาเช็ดไปโดนสีอ่อนนี่ฮะโอกาสที่มันจะแบบหม่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องลงสีที่เข้มก่อนนะผมกำลังทำสีน้ำเงินมันกำลังฟุ้งอยู่ตอนนี้ผมจะใช้หลักการทฤษฎีสีก็คือใช้โทนร้อนและโทนเย็นเนี่ยไม่เท่ากันนะครับโทนร้อนเนี่ยผมจะใช้น้อยกว่าโทนเย็นนะฮะเห็นไหมผมลดค่าสีด้วยน้ำแล้วปั่นออกให้มันนุ่มๆฟุ้งๆเข็นสีนะครับเข็นสีเข้าไปหมุนนิดนึงเพื่อให้มันดูแบบเป็นอารมณ์เหมือนสีมันไหลเนาะไม่เนี๊ยบมากไม่เนียนมากนะฮะมันก็จะเห็นเป็นลายๆนิดนึงนะผมก็เก็บนะหัวหยดน้ำตรงนี้จะเข้มหลังจากนั้นก็ตรงนี้ฮะขอบที่น้ำมันกำลังไหลเนี่ยมันจะเข้มใช่ไหมฮะระวังมันเกิดขอบสีนะครับให้ลดค่าสีด้วยน้ำนะฮะเนี่ยผมเอียงเข็มด้วยนะครับเอียงเข็มด้วยนิดนึงนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นคราบน้ำที่มันมีน้ำอยู่ตรงนี้ไหลนิดนึงนะฮะทีนี้ผมแตะออกแตะแดงเยอะหน่อยแล้วก็แตะน้ำเงินปึ๊บนิดเดียวนะครับลดเชื่อมน้ำถ้าสมมติว่าต่างสีมันเข้มใช่ไหมครับผมจะทำลักษณะสีแดงค่อยๆลดค่าสีด้วยน้ำเชื่อมเข้าไปแบบนี้แล้วก็สีน้ำเงินลดค่าสีด้วยน้ำเชื่อมเข้าหากันนะฮะเพื่อไม่ให้เกิดขอบสีเห็นไหมผมแตะจากภายนอกแตะเข้มจากภายนอกแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลดค่าสีด้วยน้ำเพื่ออะไรฮะให้มันค่อยๆวิ่งไหลเข้าหากันนะครับไม่งั้นจะเกิดขอบสีนะฮะมันเข้มใกล้เคียงกันใช่ไหมผมก็ลดค่าสีด้วยน้ำแล้วมันก็จะเป็นอ่อนๆนะครับผมก็ไหลเข้าหากันนะนี่แล้วก็ค่อยๆกลืนเข้าหากันนะต้องกลืนนะครับไม่มีขอบสันสีนะครับนะกลืนเข้าหากันนิดนึงลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อไม่ให้มันคือให้มันซอฟๆนุ่มๆกลืนๆหากันใช่ไหมครับผมก็จับอารมณ์ไม่มีแบบนะผมจับอารมณ์วัตถุอีกแล้วลดค่าสีด้วยน้ำจนมันแบบจากคนจริงมันติดง่ายกว่านี้นะครับก็คือจนมันเป็นลักษณะเหมือนแบบมีสีนิดเดียวนะผมเหลือบนิดนึงเพราะว่าสีมันเชื่อมหากันใช่ไหมครับทีนี้อารมณ์ของสีที่มันยังมีน้ำอยู่เหมือนคราบน้ำที่มันไหลเนี่ยหัวขึ้นน้ำมันจะเห็นเป็นหยดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหัวขึ้นน้ำจะเข้มนิดนึงถ้าผมทำสีนี้มีขึ้นน้ำอ่ะเนี่ยเวลาแตะสองสีแตะสีอ่อนก่อนแล้วค่อยแตะสีเข้มนะครับแล้วก็แตะน้ำนิดนึงเอียงนิดนึงนะฮะและทำเหมือนกันแล้วก็คือขึ้นหัวหยดน้ำเนี่ยมันจะค่อนข้างเข้มใช่ไหมผมก็ทำให้เป็นเหมือนลักษณะหัวขึ้นหยดน้ำเข้มๆหน่อยนะเข้มๆแล้วก็เว้นก็คือทำใหญ่ๆเนี่ยผมจะทำแบบลักษณะแบบนี้แล้วก็เว้นเพื่อเอาขาวมาใส่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเป็นลักษณะยังไงครับความใสนะแล้วก็ทีนี้ก็ขอบน้ำอาจจะเข้มๆตรงนี้นิดนึงเพราะว่าน้ำมันยังมีแบบความชุ่มอยู่นะมีความชุ่มอยู่นะฮะทีนี้เราก็เป็นไงฮะเริ่มเจืองานออกเราจะเอาสีอื่นมาเชื่อมต่อแล้วทีนี้ผมจะเชื่อมในหลายทางนะอันนี้คือน้ำ
ถ้าเป็นคราบน้ำเนี่ยมันต้องฟุ้งออกแบบนี้นะครับเนี่ยจะเป็นดูเป็นคราบนะฮะส่วนนี้จะดูเป็นน้ำไหลๆอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำน้ำให้มันมีแบบมันมีน้ำอยู่เนี่ยก็คือควรจะยังไงฮะควรจะมีหัวหยดน้ำแบบลักษณะแบบนี้ผมเหลือบสีนิดนึงนะฮะให้งานมันไปด้วยกันหลังจากนั้นผมจะเริ่มเอาสีอื่นเข้ามาละผมจะเอาสีเขียวล่ะแตะเหลืองแตะน้ำเงินนิดเดียวนะฮะเห็นไหมผมก็เชื่อมไปดับนะทีนี้ถ้าเป็นสีอ่อนกว่าเนี่ยมันเคลือบไปได้เลยเพราะเราลดค่าสีเข้มด้วยน้ำไว้หมดแล้วใช่ไหมฮะมันเท่ากับว่ามันซอฟพื้นที่ไปละเนี่ยผมก็เป็นไงฮะเชื่อมมันเข้ามาทับเลยลดค่าสีด้วยน้ำให้มันจางๆนิดนึงนะฮะอันนี้คือผมกำลังเอาโทนสีแบบอีกสีนึงฮะออกสว่างเลยมาเกลือเห็นไหมถ้าเราผสมขาวเข้าไปด้วยน่ะสีมันจะสว่างมากนะผมก็เชื่อมเข้าไปนะครับสีเข้มสีน้ำเงินผมลดค่าสีด้วยน้ำแล้วเพราะฉะนั้นสีอ่อนมาทับเนี่ยมันไม่ต้องกลัวแล้วเพราะว่ามันมีสีเข้มเนี่ยรองพื้นไปแล้วใช่ไหมฮะเช็ดให้สะอาดนะฮะแล้วก็ไล่ออกมาอีกนะคือผมจะไปด้านไหนก็ได้แล้วคือผมรู้หลักการมันแล้วว่าถ้าทำแบบนี้ฟุ้งเงี้ยมันจะเป็นอะไรครับคราบน้ำถ้าเราไม่มีหัวหยดน้ำมันจะดูเป็นคราบน้ำที่มันเปื้อนพื้นเปื้อนฝาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะผมก็ดึงออกมาเยอะๆนะครับลดค่าสีผมดึงออกมาด้วยการทำเป็นเศษวิ่งแบบอ่อนๆมากนะฮะคือสีอ่อนน่ะมันจะมองยากกว่าใช่ไหมฮะทำยากกว่าเวลาสักคนจริงผิวมันก็แดงด้วยนะแตะนิดนึงนะควบคุมการแตะหนังเทียมก็จะแข็งหน่อยผมใช้วิธีนี้ครับถ้าทำสไตล์สีน้ำไหลๆเนี่ยคือจับอารมณ์มันก็คือผสมกันที่ฝาเลยเพราะอะไรเพราะว่าผสมหลายฝาบางทีมันเอาฟิลมันดีกว่าครับอย่างนี้มันได้ฟิลกว่าสีมันหลากหลายกว่าใช่ไหมฮะล้างเข็มดีๆนะครับเดี๋ยว3สีรวมกันกลายเป็นสีน้ำตาลเลยล้างเข็มก่อนนะครับก่อนที่จะจุ่มสีอ่อนทีนี้เวลาจะเชื่อมเข้ามาทำไงครับลดค่าสีด้วยน้ำผมจะเชื่อมออกข้างเพื่อทำรอบเครื่องรอบมือนะสัมพันธ์กันเชื่อมเข้ามาเลยนะเวลาเชื่อมหาสีด้วยกันเราทำไงเราก็ต้องลดค่าสีด้วยน้ำนะอัดสีตรงนี้เข้มแล้วนะแล้วก็ลดค่าสีด้วยน้ำอันนี้ผมไล่ก่อนน้ำหนักผมก็ไล่ออกก่อนนะผมทำให้ดูการเชื่อมในหลายสีไปมิติของงานมันเลยนะตอนนี้ดูแล้วมันเท่ากันนะครับน้ำหนักสีทนร้อนทนเย็นมันใกล้เคียงกันนะผมดึงออกไปก่อนสมมติผมดึงออกเห็นไหมมันคาบน้ำต้องอิสระนิดนึงใช่ไหมฮะผมก็ดึงเราควรจะทำสีโทนเย็นก่อนครับผมก็คาบน้ำด้านล่างมันกำลังไหลเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นหยดน้ำยาวๆนะ
นะทำหัวหยดน้ำผมทำขึ้นลักษณะหยดน้ำที่มันไหลไกลๆนะนะคือจะใส่อารมณ์ฟิลแบบเหมือนมันค่อยๆไหลมาไกลๆนะผมก็จะกรีดๆมานิดนึงนะครับแล้วก็คือมียกเข็มบ้างนะครับคือผมทำลักษณะเหมือนยกเข็มหน่อยให้มีน้ำหนักจังหวะแบบมันไหลเนาะหัวขึ้นน้ำเข้มๆนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเอาหยดที่มันไหลมันเล็กหรือใหญ่ใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้อาจจะเข้มหน่อยเพราะว่าแล้วก็กลืนสีเข้าไปนะเห็นไหมฮะก็คือการกลืนสีเนี่ยพอว่าจะเชื่อมสีเสร็จปุ๊บผมต้องลดค่าสีด้วยน้ำละเพื่ออะไรเดี๋ยวมันเกิดขอบสีเห็นไหมฮะมันเกิดขอบสีแบบเนี้ยเพราะสีม่วงผมอ่ะไม่ได้ลดค่าสีผมก็เลยต้องเอาสีที่มันแข็งแกร่งนะไปทับหรือว่าสีที่ใกล้เคียงกันนะฮะไปเจือมันลงใช่ไหมฮะมันจะเกิดขอบสีได้นะฮะผมก็เจือมันนิดนึงนะแล้วก็เหลือบเข้าไปหน่อยเหมือนสีมันไหลหากันหน่อยเพื่อมันดูแบบเป็นเนื้อหาเดียวกันใช่ไหมฮะทีนี้เราก็จับฟิลงานมันผมก็ดูว่าลดค่าสีด้วยน้ำดึงออกเนี่ยดึงออกไกลๆเลยนะเห็นไหมฮะถ้าเราดึงออกพื้นที่กว้างผมลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อให้มันเป็นซอฟต์เป็นคราบน้ำเขียนสีเหมือนกันนะเห็นไหมเขียนสีนะครับลดค่าสีด้วยน้ำเพื่อเชื่อมสีถามว่าเราควรจะขึ้นอะไรก่อนสีอ่อนก่อนทีนี้สีอ่อนไม่ใช่สีเข้มก่อนสีเราควรจะขึ้นสีเข้มก่อนนะอันเนี้ยขอบสีนะครับไม่เนียนนะต้องเก็บคือมันไม่กลืนกันนะอย่าให้เห็นขอบสีนะดูดิผมกลืนแบบลดค่าสีด้วยน้ำนะครับไปกลืนถึงนู่นเลยนะเพื่อมันเชื่อมกันแสดงว่าผมต้องเอาสีม่วงแตะก็คือแดงและน้ำเงินนิดนึงเนี่ยแตะปุ๊บสีสามสีรวมกันรวมเป็นสีน้ำตาลนะเพราะฉะนั้นน้ำต้องใช้แก้วใหญ่แล้วเปลี่ยนบ่อยสีม่วงก็แกะนิดนึงก็คือมันเราไม่ต้องการให้มันเห็นขอบสีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไปเอาสีเข้มเนี่ยฟุ้งออกนะผมก็เอาสีเข้มฟุ้งออกมันไหลไปด้วยกันก็ทำเป็นแสงเงามันเลยนี่คือใช้เข็มแบนทำอย่างเดียวเลยนะเราก็ทำไงลดค่าสีด้วยน้ำฟุ้งออกแล้วผสมขาวด้วยมันจะเป็นไงฮะมันจะสว่างขึ้นเนี่ยผมก็ทำแล้วก็สีตัวนี้มันเข้มเราต้องไปทำน้ำแบบฟุ้งออกนะเพื่อให้มันเกิดไม่เกิดเป็นขอบสีตัดกันใช่ไหมครับมันจะเกิดสันสีชัดเจนนะฮะผมต้องการให้มันแบบเจือกันอย่างเงี้ยนะครับใส่น้ำเงินนิดนึงปึ๊บอารมณ์ก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือการเจือสีเนี่ยถ้าสมมติเป็นสีเข้มผมจะแตะมาแกแล้วลดค่าสีด้วยน้ำสมมติว่าสีน้ำเงินมันเจือมานิดนึงใช่ไหมฮะเรากำลังทำแบบสีมันไหลหากันใช่ไหมฮะมันจะเรามันจะเชื่อมกันตรงไหนให้เราแบบลดค่าสีด้วยน้ำฝั่งนั้นนะฮะผมก็อาจจะแบบเนี่ยมันกำลังจะแบบเห็นไหมเอียงเข็มแล้วทำหัวขึ้นหยดน้ำนะสุดท้ายเราเป็นไงฮะขาวกรีดผมก็ใช้ขาวกรีดอันนี้เป็นการเขียนรูปเมฆนะครับไม่มีแบบนะผมนึกเอาว่าอารมณ์ของอย่างสิ่งสำคัญก็คืออะไรครับการเข้าใจในเรื่องของที่เขาบอกว่าสังเกตบ่อยๆเนี่ยก็คือเราผมเข้าใจว่าเวลาน้ำมันไหลใช่ไหมครับมันจะต้องเป็นแบบประมาณนี้เห็นไหมจะเกิดขอบสีทำไงเนี่ยขอบสีเนี่ยมันเกิดไม่นุ่มหากันใช่ไหมครับเราต้องใช้วิธีการแตะน้ำออกนะไปเชื่อมกับอ่อนนะ
มันต้องเชื่อมได้หมดนะมันต้องเชื่อมได้ทุกสีนะจะเริ่มสีไหนก่อนก็แล้วแต่สีไหนเชื่อมหากันก็แล้วแต่นะมันต้องเชื่อมได้หมดด้วยกลไกธรรมชาติมันเชื่อมได้หมดใช่ไหมฮะมันอยู่ใกล้ๆกันผมอาจจะเหลือบสีเข้าไปหน่อยแล้วก็จะเกิดขอบสีไหมเราแตะฟุ้งออกดับแล้วสีอ่อนเราก็ค่อยใช้ตอนสุดท้ายก็คืออันนี้ผมลดค่าสีแบบดูการเชื่อมผมตั้งใจว่าให้มันเชื่อมในหลายสีเลยส่วนที่การใช้ก็คือใช้ร้อนและเย็นอย่าให้มันเท่ากันนะโทนเย็นโทนร้อนควรจะเป็นแบบ70 30ใช่ไหมฮะอันนี้ผมดูแล้วผมมันเท่ากันนะฮะแต่ผมว่าผมตั้งใจให้เห็นว่าการเชื่อมสีมันต้องเชื่อมกันได้นะเชื่อมกันได้หมดนะครับไม่ว่าจะเริ่มตรงไหนเป็นหยดไหนผมก็ตรงนี้มันแสงตกกระทบกันนิดนึงหน่อยมันจะได้เป็นแบบวัตถุมันอยู่ใกล้กันใช่ไหมฮะผมก็หลบเหลี่ยมไปนิดนึงแล้วก็เอาผมแนะนำว่าต้องแตะอ่อนก่อนนะครับแตะอ่อนก่อนแล้วค่อยไปแตะเข้มเห็นไหมผมเทสีแค่สีฝาแต่ว่าผมได้หลายเฉดถ้าผมจะทำสีน้ำตาลล่ะจุ่มสีสามสีอันนี้สีอ่อนมันเคลือบง่ายอยู่แล้วใช่ไหมฮะขอกระดาษที่ชื่นกระดาษใช่ไหมฮะมันต้องสามารถเชื่อมไหลหมดได้นะอยู่ที่การเก็บงานให้เนียบละผมก็แตะนิดนึงก็เป็นสีเขียวมรกตบ้างเห็นไหมครับการจับการเข้าใจในเรื่องของสีนะผมก็แตะเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวผมสามารถผสมสีได้หลายสีเลยนะสีทุกสีบนโลกเลยนะครับที่เราตาเราเห็นใช่ไหมฮะเนี่ยที่เราเห็นเขาแตะหลายฝาพร้อมกันอ่ะมันไม่ใช่อะไรครับมันหลักการของมันก็คือแตะเข้มก่อนแล้วค่อยไปแตะอ่อนผมก็เคลือบมาก็ได้เคลือบมาสีอ่อนสีเข้มก็ลดค่าสีด้วยน้ำให้มันดูไหลคืนไม่ให้เกิดขอบสีแล้วก็เจือมันเข้าไปหน่อยนะเราจะเหลี่ยมไหนก็ได้นะมันคืนได้หมดนะผมก็คืนสีเข้มค่อยๆคืนเข้าไปหน่อยนะอุ้ยเปียกไหมล่ะน้ำมันมาเช็ดแล้วโต๊ะมันโยกดังก็หนังเทียมก็อาจจะต้องเก็บให้เนียบหน่อยครับสักคนจริงมันติดง่ายใช่ไหมครับปรับเข็มสั้นๆแล้วก็เนี่ยลดค่าสีด้วยน้ำเห็นเป็นลายๆออกเนี่ยเสือก็ทำแบบนี้ครับอยู่ที่ว่าเราดูให้ออกว่าสีส้มสีแดงสีเหลืองอันไหนก่อนใช่ไหมครับถามว่ามันเชื่อมได้ทุกสีไหมได้เพราะฉะนั้นที่ของมันคือลดค่าสีของสีเข้มนะเห็นไหมผมลดค่าสีเข้มออกแล้วก็ฮาร์โมนิกนิดนึงก็ให้มันมีสีแบบอยู่เรื่องราวเดียวกันผมแตะมาดึงไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าคนละงานหลังจากนั้นก็ใช้กรีดขาวเข้าไปตรงนี้กรีดขาวเข้าไปนะคำถามมีไหมมีคนดูไหมเมื่อกี้มีหนึ่งแล้วไม่มีศูนย์ละโอเคทีนี้ประมาณนี้การเชื่อมสีเห็นไหมฮะผมใช้สีฝาถ้าแตะเป็นน้ำตาลก็แตะเหลืองก่อนปึ๊บแล้วก็แตะแดงปึ๊บแล้วก็แตะน้ำเงินปึ๊บมันจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะอันนี้ผมแตะน้ำเงินเยอะไปจะเป็นกรมท่าเพราะฉะนั้นมันต้องแตะเห็นไหมเราแตะอ่อนก่อนปึ๊บเข้าไปถ้าเราแตะเข้มก่อนเห็นไหมโอกาสสีมันจะเสียนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่เสียเพราะอะไรเพราะผมแตะอ่อนไอ้แตะอ่อนก่อนแล้วค่อยขยับเข้มเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับอันนี้สีน้ำตาลก็จะเป็นแบบลักษณะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเป็นไงฮะเราก็จะล้างสีออกนะฮะอันนี้ผมจะให้ดูวิธีการแตะไหมมันจะเสียเลยถ้าเราแตะน้ำก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะให้เราแตะสมมติผมแตะอ่อนขาวปุ๊บเนี่ยไม่เสียแตะเหลืองปุ๊บเนี่ยไม่เสียนะครับไม่เสียเห็นไหมฮะไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์เลยที่เราเห็นเขาทำนะมันก็ออกเป็นการเบกสีนะสีเสียไหมไม่เสียนะครับการเชื่อมสีเป็นไงใช้วิธีการลดค่าสีด้วยน้ำถ้าผมแตะน้ำเงินลงมาเนี่ยเสียผมต้องแตะแดงปุ๊บอย่างนี้แล้วก็น้ำเงิน
ไม่แตะนะครับถ้าแตะเป็นไงเสียนะครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการก็เรียงจากอ่อนไปเข้มแบบนี้แบบที่ผมสาธิตเวลาที่เราทำงานเหลือบกันแล้วก็ใช้วิธีนี้นะแตะเห็นไหมสีเสียสีมันเน่าแล้วเพราะว่ามันแตะเข้มลงไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยเลยไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์เลยที่ว่าทำไมเขาแตะหลายฝาเนี่ยผมแตะได้ทุกเฉดเลยแต่เรารู้ว่าอะไรฮะรู้ว่าอันไหนมันสีอ่อนสีเข้มเหมือนที่ผมเรียงฮะเราเรียงแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าทำงานสีไม่ต้องมาเทหลายฝาเลยถ้าสไตล์สีน้ำแบบนี้กลายเป็นแค่เทน้อยกว่างานสีจริงอีกคือเทเฉพาะแม่สีส่วนใหญ่เราจะเจอ2แบบแบบนี้แหละครับก็คือแบบน้ำที่มันไหลเป็นหยดกับแบบผู้กันแห้งนะครับไม่มีคำถามนะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถถามในไลน์ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมฝากทักฝากในเรื่องของการทำงานเชื่อมสีแบบนี้ไว้นะครับก็คือ2ลักษณะผู้กันแห้งกับสีที่มีหยดน้ำกับสีที่เป็นคราบสีคราบสีจะต้องฟุ้งการลดคราบสีคืออะไรครับลดสีเข้มด้วยการลดคราบสีด้วยน้ำแล้วก็เอาสีอ่อนเคลือบทับถ้าสีเข้มต่อสีเข้มเจอกันไงครับลดคราบสี2ฝั่งและเชื่อมหากันนะครับถ้าจะทำให้สีสว่างเป็นไงฮะหยดขาวเข้าไปด้วยนะครับอย่างละ2หยดผสมมิกมันจะทำให้สว่างขึ้นเนื้อกว่าสีขาวคืออะไรขาวฟ้าขาวเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับครับ